Flex Money Forward โดยสะสม SSF IMF จาก BBL AM ให้ครบเพื่อโอกาสดีๆที่จะมาเช่นเคยกันนะครับกับ Flex Money Forward ทุกเช้าวันพุธก่อน 9:00 นแบบนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันครับแล้วก็เช่นเคยอยู่ในสายครับกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงคุณเออรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ FJ Bank สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนค่ะครับเข้าเรื่องกันเลยนะฮะคุณเอเพราะว่าตอนนี้ได้ยินว่าฮือฮากันมากในช่วงนี้ว่าใครที่ลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็น IMF หรือว่า SSF ปีนี้เนี่ยมีขั้นตอนต้องทำเพิ่มเติมแล้วคือถ้าไม่ทำเนี่ยจะไม่ได้ลดภาษีอันนี้ต้องถามคุณเอเลยครับว่าจริงหรือเปล่าฮะโอ้ยจริงเลยค่ะ FJ Bank นะต้องบอกว่าเฉพาะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ลงทุนใน IMF หรือว่า SSF นะคะแล้วก็ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยต้องบอกว่าทางกรมสรรพากรค่ะเขาได้ออกประกาศบังคับใช้ใหม่ใครที่ต้องการลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีกับบลจ.โดยตรงค่ะอาจจะผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้หรือใครที่ลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายนะคะเราซื้อที่ไหนเนี่ยติดต่อที่นั่นเลยว่าเราต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะเฉพาะคนที่ลงทุนปีนี้ค่ะแล้วถ้าใครที่ลงทุนหลายที่เลยฮะจะต้องทำยังไงครับหรือว่าลงทุนหลายกองทุนต้องแจ้งทุกกองทุนเลยไหมครับถ้าลงทุนหลายที่เอต้องบอกว่าต้องแจ้งทุกที่เลยนะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะได้ส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าลงทุนแค่ที่เดียวแต่ว่าหลายกองทุนเนี่ยเอต้องบอกว่าแจ้งแค่บลจ.เดียวนะเพราะว่าเขาจะสามารถดึงทุกกองทุนที่เราลงทุนในกองทุน IMF แล้วก็ SSF เนี่ยส่งให้กับทางกรมสรรพากรได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเราต้องแจ้งก็คือปีนี้ต้องแจ้งเลยขอให้แจ้งนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องแจ้งปีหน้าหรือปีต่อไปเนี่ยไม่ต้องนะคะคือแจ้งปีนี้ปีเดียวจะถือว่าเราเนี่ยต้องการที่จะลงแล้วก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปทุกปีจนกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงค่ะ FJ Bank โอเคอ่ะดีเลยนะไขข้อสงสัยของใครหลายๆคนครับเพราะนี้ก็หยิบยกมาจากสิ่งที่หลายๆคนทางบ้านที่ฟังอยู่แล้วก็ถามกันเข้ามานะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันฮือฮามากช่วงนี้อุ๊ยมีขั้นตอนเพิ่มเติมอันนี้ทุกคนได้ฟังแล้วนะแล้วก็คอนเฟิร์มจากคุณเอเลยนะครับว่าจริงแล้วต้องไปทำด้วยแบบนี้ต้องทำด่วนเลยนะฮะสำหรับใครที่ลงทุนในกองทุน IMF SSF เพื่อลดหย่อนภาษีซึ่งแบบเชื่อว่าใครที่ลงทุนในกองทุนนี้เนี่ยก็ต้องอยากลดหย่อนภาษีกันทั้งนั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะ FJ Bank เพราะฉะนั้นต้องห้ามลืมเลยค่ะห้ามลืมนะอย่าพลาดเด็ดขาดที่จะแจ้งบลจ.ที่เราลงทุนครับเพื่อขอสิทธิ์ยกเว้นภาษีแจ้งครั้งเดียวก็ใช้ได้ยาวๆจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้ท็อปิกของเราก็เคลียร์ข้อสงสัยกันไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทุนหรือว่ายังใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ครบที่ BBLAM ก็มีกองทุน RMF SSF ให้เลือกลงทุนมากมายนะครับย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็น B Globe Infra RMF B Globe Infra SSF B Innotech RMF B Innotech SSF รวมถึง B SIP RMF แล้วก็ B SIP SSF ด้วยนะฮะแล้วก็อีกหลายกองทุนเลยที่จริงแล้วและที่สำคัญบอกเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็คืออย่าลืมใช้ DCA นะฮะเป็นตัวช่วยในการลงทุนทำให้ต้นทุนได้รับการถัวเฉลี่ยก็เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวครับและจะได้ไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุนด้วยเฉพาะกองทุน RMF นะฮะส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทุนก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ให้คุณเอ๋ย้ำกันอีกทีครับว่าค่าใช้จ่ายน้อยนิดเพียงแค่เท่าไหร่นะฮะ500บาทเท่านั้นเองค่ะ FJ Bank 500บาทอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายด้วยอันหมายถึงว่าขั้นต่ำในการลงทุนถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะขั้นต่ำในการลงทุน500เท่านั้นแล้วก็สะดวกมากมากผ่านช่องทางไหนบ้างครับคุณเอ๋ครับผ่านทั้งโมบายแบงกิ้งนะหรือว่าจะไปที่ตัวแทนของเราค่ะธนาคารกรุงเทพหรือผ่าน BF Fund Trading จาก BBL AM ก็ได้ค่ะสะดวกมากๆเลยจริงๆนะฮะเชิญชวนมากๆไม่อยากให้พลาดกับสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้ครับวันนี้ขอขอบพระคุณเช่นเคยครับคุณเออรพันธ์ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงครับที่มาให้ความรู้การเงินดีๆแบบนี้กับชาว Flex 104.5 ในเช้าวันพุธทุกสัปดาห์เลยนะฮะส่วนใครที่ฟังไม่ทันก็ไปฟังย้อนหลังกันได้ครับที่ YouTubeFlex Connect นะฮะเรามีลงเรื่องราวพอดแคสต์การลงทุนที่น่าสนใจไว้ให้ฟังกันด้วยและต้องขอขอบคุณครับกับสะสม SSF และ RMF จาก BBLAM ตั้งแต่วันนี้เพื่อโอกาสดีๆที่จะมา Flex Money Forward โดย B Group Infra IMF B Group Infra SSF B Innotech RMF B Innotech SSF Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ